หลังทีเดียวเลยดีกว่าครับครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าไปพบกับทางครอบครัวคุณหมอด้วยไหมคะไม่แจ้งเจตนาเนี่ยไว้กับทางพนักงานสวนแล้วเรื่องการไปเยี่ยมเนี่ยเราได้แจ้งเจตนาไว้แล้วนะยังไงต้องทำแน่นอนและสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้คุณหมอเนี่ยหายไปไวรับใช้สังคมต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นทางออกของสังคมนะให้สังคมเนี่ยได้ใช้เป็นบทเรียนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันข้างหน้ากับคนอื่นนะครับขอบคุณมากครับแล้วพันเอกที่จะลายตัวรวบรวมพยานหลักฐานมาจนกระทั่งมีความชัดเจนในเรื่องของเหตุการณ์มีความชัดเจนในเรื่องของการกระทำแล้วจนคนไม่ต้องรอคอยเสร็จแล้วนะครับวันนี้พันเอกสักศิษย์ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแจ้งในวันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่หลังข้าครับตามที่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์มันไม่ถึงขนาดต้องรับรู้ทุกคนอย่างแรงประเด็นต่างๆเล็กๆได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเมื่อคนชนแล้วจะบอกไปติดอยู่บนรถนะครับการขับต่อไปสายเบรกจะดูแลให้ตกจากรถมาย่อมเลยเห็นได้ว่าอาจจะดูได้นะครับขณะพนักงานสอบสวนบาลตะพรบาลเป็นหรือบาลใจนะครับท่านรองเดียวพนักงานสอบสวนก็ได้ประชุมหาดูดูทั้งในข้อจริงและข้อกฎหมายแล้วว่าข้อหานี้เป็นข้อหาที่ต้องหมายถึงก็แจ้งข้อหาทางต้องรับทราบข้อกล่าวหาท่านถามต่อว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธท่านนำเรียนว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการให้การภาคเศษทำให้การภาคเศษก็คือยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดทั้งพวกบางกรนะครับแต่ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาที่ขนาดจะทำให้ตายชีวิตนะครับก็เป็นการให้การภาคเศษครับถามต่อว่าทางผู้ต้องหาประสงค์ที่จะเยียวยาหรือไม่นะครับวันนี้เป็นคำถามด้วยก็สรุปว่าพันเอกศักดิ์สิทธิ์มีความประสงค์จะให้พนักงานสอบสวนนัดหมายให้มีการเจรจาในเรื่องของการเยียวยาเพื่อที่จะช่วยเหลือในทางด้านมนุษยชนนะครับมนุษยธรรมนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือจะได้แจ้งความจำนงว่าจะหาเวลาหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมอาการของผู้ช่วยนะครับแล้วก็ยินดีครับในการที่จะเยียวยาในการที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราะว่าเหตุการณ์ในนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันจะทำไปเป็นความขัดแย้งของตัวเองเลยนะครับก็กระบวนการที่ทำเรื่องสมรรถนะเลยนะครับความยังรอความรักความสามัคคีสร้างก็ได้นะครับผมว่าคนที่ไม่รู้จักกันเลยเกิดเหตุรถชนกันอาจจะเป็นพิษต่อไปที่ต่อกันก็ได้ครับนั้นคุณหมอก็จะอารมณ์ลงพันเอกศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปเยี่ยมผมเองก็จะไปเยี่ยมอาการและตอบคำถามต่อเลยจะดูทุกคนว่าจะเยี่ยมอาการคุณหมอมุกนะครับก่อนสรุปสำนวนเยี่ยมอาการและตอบปากคำแพทย์เพื่อดูว่าคุณหมอพร้อมที่จะให้ปากคำได้หรือไม่ก็ด้วยการสอบปากคำแพทย์ว่าอยู่ในระดับไหนแล้วจริงเมื่อวานนี้ก็ไปสอบมาครั้งแล้วนะครับแต่จะเอาครั้งสุดท้ายนะครับถ้าว่าดูแล้วว่าคุณหมอยังไม่อยู่ในสภาพที่จะให้การได้จะมีการทำการได้ก็อาจจะเป็นเวลาอีกนานคงต้องส่งสำนวนไปให้พนักงานในการสารทหารนะครับพิจารณาว่ามีความจำเป็นจะให้รอหรือไม่รอในเวลาก็จะเป็นผู้กองผู้ดูแลคนนะครับสำนวนผมจริงๆแล้วหลังจากนี้ไปก็สรุปสำนวนได้แล้วครับก็คงจะสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนก็จะลอยครับ